สวัสดีครับผู้ติดตามทุกคนนะครับที่อยู่ทางไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook หรือว่าทาง YouTube ของไลซีจีนะครับในวันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคในการเริ่มต้นที่เราจะทำแอนิเมชันให้ดีขึ้นนะครับในวันนี้เนี่ยพี่จะมาพูดถึงเรื่องของแอนิเมชันเบสิกต่างๆที่เราควรจะรู้นะครับนอกจากเรื่องของทามมิ่งนะครับที่เราอาจจะเคยได้ยินนะครับก็คือเวลานะครับสเปซซิ่งคือระยะห่างนะครับนี่คือเรื่องเบสิกนะครับที่เราจะเคยได้ยินอยู่บ่อยๆนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาลองดูในเรื่องของทูบ้างว่ามันมีทูอะไรบ้างในแอนิเมชันที่มันช่วยเราได้นะครับตัวที่1นะครับที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลย Windows Animation Graph Editor นะครับ Graph Editor เนี่ยเป็นตัวที่มันจะลิสต์ข้อมูลการเคลื่อนที่นะครับโดยที่ข้อมูลการเคลื่อนที่เนี่ยมันจะถูกแสดงออกมาเป็นกราฟนะครับเราไปดูกันที่ว่ามันจะแสดงออกมาเป็นยังไงนะครับคีย์นะครับปุ่มที่เราจะใช้นะครับที่เราจะใช้มากๆเลยก็คือกด S นะกด S คือการคีย์เฟรมนะพี่ก็จะกดเลยปึ๊บนะครับเวลาเรากด S ปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นเป็นสีแดงนะครับนี่คือการถูกคีย์เฟรมที่เวลา1เนี่ยถูกคีย์เฟรมไว้แล้วนะครับกด S ไว้แล้วนะครับออปชันตัวแรกเลยนะครับที่จะช่วยให้เราทำงานได้เร็วขึ้นก็คือการออโต้คีย์คือปุ่มนี้การออโต้คีย์เนี่ยคือเมื่อเราเลื่อนตำแหน่งเวลาไปอยู่ที่เฟรมอื่นเช่นเราเลื่อนไปอยู่ที่เฟรม20แล้วเราไปทำการเปลี่ยนค่าไปหมุนมันถ้าเกิดว่าเรา enable ตัวออโต้คีย์ตรงนี้ไว้มันก็จะเกิดคีย์เฟรมให้เราเองเลยนะครับอันนี้คือการออโต้คีย์นะครับเป็นวิธีสแตนดาร์ดที่อยู่ในหลายๆโปรแกรมมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น After ใน Premiere ใน Maya นะครับมันจะมีการออโต้คีย์แบบนี้นะครับคือสิ่งที่จะช่วยให้เราทำงานได้สะดวกขึ้นตัวที่1ก็คือการสั่งให้มันวนลูปนะครับไม่รู้ว่ารู้กันหรือยังนะแต่ก่อนตอนพี่เรียนใหม่ๆพี่ไม่รู้นะเราจะมาลองดูนะเราจะเลื่อนคีย์เฟรมมาอยู่สักเฟรม50นะเวลาเราจะเลื่อนเราก็กดชิปแล้วคลิกลงไปแล้วมันจะเลื่อนได้นะครับพี่จะอยู่ที่เฟรม50นะแอนิเมชันในทำสไลเดอร์เราเนี่ยเราต้องการให้มันมีสัก200เฟรมแต่ว่าไอตัวห่วงยางเราเนี่ยมันหมุนมาตรงนี้ใช่ไหมพี่ต้องการจะให้มันหมุนเนี่ยมันหมุนแกน Rotate Z เนี่ยอยากจะให้มันหมุนสัก360นะครับขอใส่เป็นค่าลบนะครับมันจะได้ไปข้างหน้าตึบนะครับก็คือหมุนรอบนึงอ่ะนะเรามาดูกันนะว่ามันหมุนรอบนึงชึบหมุนเร็วมากเลยอาจจะเป็นเพราะว่า payback speed นะพี่ปรับก่อนถูกต้องเราดูนะเห็นไหมฮะมันหมุนทีเดียวฟิวเห็นไหมมันหมุนทีเดียวเราอยากให้มันหมุนไปเรื่อยๆทำยังไงอ่ะก็มีเทคนิคครับก็คือให้เราไป select ตัวกราฟของมันนะครับ select object ก่อนนะครับปุ๊บแล้วก็นี่คือกราฟของมันนะครับ select graph นะครับกราฟที่มันเคลื่อนที่ตอนนี้เป็นสีน้ำเงินนะเราจะไปรู้ได้ยังไงว่าสีน้ำเงินเนี่ยมันคือแกนอะไรนะครับก็ตอนเราหมุนเนี่ยเราจะเห็นละ rotate z นะครับมองทางด้านซ้ายนะครับเราลองไปกดที่ rotate z นะครับเราจะเจอว่าอ๋อนี่คือ rotate z ถ้าเราคลิกตัวอื่นเนี่ยเราจะไม่เจอนะครับ rotate z นะครับคลิกคุมนะครับแล้วก็ให้เราเปิดหน้าต่างมันมากว้างๆหน่อยนะครับเราเจอกับ4ตัวท้ายนะครับ4ตัวท้ายเนี่ยเป็นการสั่งให้ลูปนะครับการสั่งให้ลูปเนี่ยมันมีอยู่2แบบนะครับสามารถที่จะสั่งที่นี่ก็ได้สามารถที่จะไปที่ curve แล้วก็ post infinity กับ p infinity ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราแบบไม่เคยใช้มาเลยเนี่ยเราเข้ามาเนี่ยเราพยายามไปมองหาคำว่าลูปอะไรเงี้ยเราจะหาไม่เจอนะเพราะมันอยู่ใน p infinity post infinity หรือว่าไอ้4ตัวนี้นะครับพี่ให้มาเราให้เรามาดูทางด้านนี้นะครับ p infinity มันคืออะไรนะครับมันก็คือช่วงเวลาก่อนที่เราได้คีย์เฟรมคือช่วงเวลาที่อยู่ทางด้านซ้ายตรงนี้ทั้งหมด post infinity ก็คือช่วงเวลาที่อยู่ทางด้านขวาตรงนี้นะเราจะลองไปที่ p infinity แล้วเลือก cycleตึบพอเราเลือกไซเคิลแล้วเอ้าไม่เห็นเกิดอะไรเลยนะถ้าอยากจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นให้เราไปที่วิวแล้วก็เลือกอินฟินิตี้นะครับมันจะแสดงให้เราดูว่าตอนเนี้ยมันมีกราฟ
อีกเซตหนึ่งที่มันเกิดขึ้นมาทางด้านซ้ายนะแต่ปกติเนี่ยมันไม่ใช่เฟรมที่เราจะไปอยู่แล้วเฟรมติดลบอะเราไม่ได้อยู่แล้วเราจะไปอยู่ทางขวามากกว่างั้นเราลองไปที่ post infinity แล้วเลือก cycle สิตึบเฮ้ยมันมีกราฟเกิดขึ้นแล้วนะมันลูปให้แน่เลยนะเพลเลยตึงเห็นไหมเฮ้ยมันลูปให้นะกราฟมันดูแบบแปลกๆนะแต่ว่ามันก็หมุนไปให้นี่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนี่นะไม่ได้มีปัญหาอะไรครับแต่ว่าการที่เราใช้ post infinity แบบ cycle เนี่ย cycle เนี่ยคือการย้อนกลับมาใช้ค่าของเฟรมที่1ตอนนี้เรามีค่าเฟรมที่1ถึง50นะครับค่าของเราเนี่ยก็จะอยู่ที่0กับ360นะครับการที่เราใช้ post infinity แบบ cycle เนี่ยมันก็จะเป็นการที่พอเฟรมต่อไปเฟรมที่51เนี่ยมันก็จะย้อนกลับไปใช้ค่าที่เฟรม1อีกครั้งหนึ่งนะครับคือค่ามันจะไม่เพิ่มขึ้นแต่มันจะย้อนกลับไปใช้ดังนั้นเนี่ยในกรณีที่เราจะใช้ post infinity แบบ cycle เนี่ยเราจะต้องมั่นใจว่า animation นั้นเนี่ยเป็น animation ที่มันอยู่กับที่หมุนอยู่กับที่เด้งอยู่กับที่ bouncing ball เนี่ยอยู่กับที่เริ่มจบเหมือนกันเริ่มกับจบจะต้องเหมือนกันนะเราสามารถที่จะดูได้ด้วยตาตรงนี้เลยหรือเราสามารถที่จะกดทอพุท่ากับรอจุลานะเราจะสามารถ step to keyframe ได้กดเอาเมาส์ไปออนที่ทับสไลเดอร์แล้วกดทอพุท่ากับรอจุลาเราจะเห็นเลยว่าเฟรมที่เริ่มกับเฟรมที่จบค่าเท่ากันเป๊ะนะอย่างนี้ใช้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าพี่ลองใช้วิธีนี้กับอะไรที่เราต้องการให้มันเลื่อนไปข้างหน้าด้วยล่ะลองดูนะตรงนี้เนี่ยพี่ทำให้มันหมุนใช่ไหมพี่จะขอทำให้มันเลื่อนไปอีกด้วยแล้วกันนะเฟรมที่1เฟรมที่50เนี่ยพี่จะให้มันเลื่อนไปในแนวแกนนี้ดูนะตอนนี้ค่าเนี่ยมันจะเลื่อนนะมันออโต้คีย์อยู่มาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นโทษทีพี่ต้องสั่งก่อนนะเราเลื่อน translate x นะครับ translate x select graph ของมันนะครับไปที่ curve นะ post infinity เลือก cycle ดิเป็น cycle แล้วไหนดูดิมันไปไหมเห็นไหมมันไม่ไปว่ะมันไม่ไปเพราะว่ามันกลับไปเริ่มค่าแรกไงมันกลับไปเริ่มค่าที่เหมือนเฟรมแรกไงดูนะค่าเฟรมแรกเท่านี้พอไปเฟรมที่50ปุ๊บค่าอยู่ตรงนี้พอไป51ปุ๊บแม่งกลับมาเริ่มเฟรมแรกเห็นไหมดังนั้นเนี่ยกราฟเนี่ยมันก็เลยแบบวนอยู่อย่างนั้นอะเป็นไซเคิลวนอยู่อย่างนั้นมันก็เลยไปเริ่มค่าใหม่ตลอดมันก็เลยทำให้เราอะติดแงกอยู่กับที่นะดังนั้นเนี่ยแหละคือสิ่งที่เราจะต้องเลือกเราจะต้องไปเลือกไอ้นี่แทนครับselect graph curve post infinity นะเราต้องไปเลือกเป็น cycle with offset แทนตึมถ้าเราเลือก cycle with offset สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะซ้ำค่าเดิมนั่นแหละแต่ว่ามันไม่ได้เริ่มใหม่มันจะบวกไปเรื่อยๆดูนะมันจะบวกไปเรื่อยๆใช้กับอะไรที่เราต้องการให้เป็นลูปแล้วมันไปเรื่อยๆเช่นแบบบอลเด้งเด้งไปข้างหน้าคนเดินเดินไปข้างหน้านะอะไรที่แบบให้มันไปเรื่อยๆไม่ได้อยู่กับที่มีการไปข้างหน้ามีการค่าเพิ่มขึ้นต้องใช้ cycle with offset นะครับส่วนไอ้เครื่องมือที่พี่บอกตรงนี้มันชี้นำตรงนี้คืออะไรมันก็คือ post p มันก็คือ post infinity p infinity ที่เป็นแบบ cycle กับเป็นแบบ cycle with offsetถ้าเกิดว่าสัญลักษณ์มันเป็นแบบนี้มันคือการซ้ำถ้าสัญลักษณ์มันเป็นแบบนี้มันคือการ with offset นะเราลองดูนะลองกดดูก็ได้เราจะลองเลือกค่าการไปข้างหน้าแบบนี้นะลองกดแบบนี้ดูมันจะมี4ตัวนะพี่ถ้าเกิดว่าเราเลือกตัวแรกเนี่ยตัวแรก2ตัวเนี่ยมันจะเป็น p คือมันจะเกิดขึ้นทางด้านซ้ายเราต้องเลือกที่เป็น post คือเกิดขึ้นทางด้านหลังนะครับสมมุติพี่เลือกตรงนี้เห็นไหมตรงนี้อยู่กับที่เห็นไหมเพราะมันเป็นไซเคิลธรรมดาแต่ถ้าเลือกตัวนี้เป็นไซเคิลวิดออฟเซ็ตเห็นไหมมันก็จะค่อยๆเคลื่อนไปข้างหน้านะครับแล้วเราจำเป็นไหมที่จะต้องมาเลือกทั้ง p infinity ทั้ง post infinity
ก็อยู่ที่ว่าแอนิเมชันเราอยู่ที่เฟรมเท่าไหร่ถ้าเกิดแอนิเมชันเราเนี่ยมันเริ่มหนึ่งเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องไปเลือก P infinity ตรงนี้เราไม่ได้ใช้แต่ถ้าแอนิเมชันเราเนี่ยมันไปอยู่เฟรมตรงกลางๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่เลือกตอนแรกจะเป็นไงมันก็ไม่มีอะไรมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวพี่จะทำให้ดูใหม่อ่ะพี่จะทำให้ดูใหม่นะพี่จะ select ทุกการเคลื่อนที่อะไรนะทุกกราฟเลยแล้วก็จะลองเลื่อนมันไปอยู่ตรงกลางๆแบบนี้จะพี่จะลองกลับไปพื้นฐานเลยนะตอนที่ยังไม่ได้ใช้ P ใช้โพสต์อะไรทั้งสิ้นนะเราจะต้องเลือกโหมดปกติเนี่ยมันจะอยู่ที่ลิเนียลิเนียคือไม่มีการอินฟินิตี้นะเราจะเห็นว่าแอนิเมชันเราอยู่ตรงนั้นเห็นไหมครับแอนิเมชันเราอยู่ตรงนั้นตอนแรกนิ่งนิ่งนะตอนหลังนิ่งนะพอแอนิเมชันเราไปอยู่ตำแหน่ง90กว่าเนี่ยมันเกิดช่วงแรกอะช่วงแรกเราอยากให้มันลูปด้วยทำยังไงวิธีการง่ายๆ select ทั้งหมดแล้วกดมันไปเลยตึบนะอันนี้พี่กดแบบ cycle with offset นะแล้วก็ cycle with offset นะหัวท้ายกดตรงนี้2อันมันก็จะได้เลยทันทีแบบนี้เห็นไหมเราก็จะสร้างแอนิเมชันที่เป็นลูปได้ในทันทีนะและนี่ก็คือเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะอาจจะฟังดูยากนิดหน่อยเพราะว่าชื่อมันยาวแต่จริงๆมันไม่ยากเลยมันก็คือแค่มีกับ P กับโพสต์ P ก็ช่วงก่อนโพสต์ก็คือช่วงหลังมีแค่ออฟเซ็ตกับไม่ออฟวิดออฟเซ็ตกับไม่ออฟเซ็ตนะถ้าไซเคิลธรรมดาไม่ออฟเซ็ตมันก็จะวนไปเรื่อยๆต้องซ้ำที่เดิมถ้าเกิดไซเคิลวิดออฟเซ็ตมันก็จะบวกขึ้นไปเรื่อยๆใช้กับอะไรที่เคลื่อนไปข้างหน้านะจำง่ายๆแบบนั้นก็ได้นะในวันนี้อาจารย์พรก็นำมาฝากเท่านี้นะครับสวัสดีครับ